ฟินสุดๆครับกับการแทะตีนไก่เปื่อยๆวุ้นเส้นนุ่มๆเมนูนี้เลยครับต้มเส้นตีนไก่ครับอร่อยทำกินสดร้อนๆไปอีกหนึ่งเมนูเลยครับเติมน้ำเปล่าลงไป700 ml เลยครับตามด้วยกระเทียมพริกไทยเลยครับวันนี้ใช้พริกไทยดำนะครับหัวไชเท้าอีกประมาณ500กรัมครับซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะพอครับน้ำตาลมะพร้าวอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับเห็ดหอมสดอีกประมาณ50กรัมครับปีกไก่200กรัมครับใส่ตีนไก่ไปอีก200กรัมเช่นกันครับเริ่มตุ๋นไว้ประมาณ 30-40 นาทีเลยนะครับช่วงตุ๋นก็หมั่นช็อตฟองหน่อยนะครับเมื่อครบเวลาแล้วเนื้อเปื่อยได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เลือดไก่ลงไปเลยครับรอน้ำเดือดได้ที่อีกทีนึงก็ใส่วุ้นเส้นลงไปครับวุ้นเส้นเนี่ยใส่พอประมาณเท่าที่จะกินนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเยอะเกินไปเขาจะอืดขึ้นมาแล้วก็จะไม่น่าทานนะครับดูวุ้นเส้นสุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาเลยครับใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะครับโรยต้นหอมซอยหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวลงไปครับเพิ่มความหอมพริกป่นลงไปอีกครับแซ่บเลยพริกไทยอีกเล็กน้อยครับโอ้โหขั้นตอนการทำง่ายมากๆครับแต่ใช้เวลารอเล็กน้อยครับก็จะได้ต้มเส้นตีนไก่ออกมาโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับลองทำทานกันดูนะครับแนะนำอีกหนึ่งเมนูครับกินจนลืมอิ่มได้เลยนะครับเมนูนี้